สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำไอติมอร่อยๆไว้ให้ลูกๆทานกันนะครับนั่นก็คือไอติมนมหมีครับเราจะใช้นมตราหมีมาทำเป็นไอติมนะครับรสชาติหวานมันหอมแล้วก็เย็นสดชื่นด้วยนะครับตัวนมหมีเนี่ยก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ทำให้ลูกๆเนี่ยคลายเครียดได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เรียนออนไลน์มาหนักๆนะครับได้ทานไอติมเย็นๆชื่อใจก็ทำให้เขาสดชื่นแล้วก็คลายเครียดได้ด้วยนะครับตัวไอติมเนี่ยทำง่ายมากนะครับใช้วัตถุดิบแค่4อย่างเท่านั้นเองแช่ช่องฟรีซธรรมดาเราก็สามารถทำไอติมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นนมตราหมี4กระป๋องหรือประมาณ560มิลลิลิตรครับต่อไปเป็นน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะหรือประมาณ70กรัมครับแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะแล้วก็แต่งกลิ่นด้วยกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำนมตราหมีทั้งหมด4กระป๋องเทลงใส่ในหม้อนะครับวันนี้เราใช้กระป๋องสีเหลืองซึ่งจะมีแคลเซียมสูงนะครับพอเทใส่ลงในหม้อเสร็จแล้วเราใส่น้ำตาลทรายครับตามด้วยแป้งข้าวโพดแล้วก็กลิ่นวานิลลาครับจากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเรายกขึ้นตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆอย่าให้นมเดือดนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆแค่น้ำตาลกับแป้งละลายนะครับจากนั้นเราพักทิ้งไว้ให้เย็นพอไอติมของเราเย็นแล้วเรานำเทใส่ลงในภาชนะที่มีฝาปิดนะครับแล้วเราก็นำไปแช่ช่องฟรีซไว้ประมาณ1คืนครับพอแช่ช่องฟรีซครบ1คืนแล้วนะครับเราก็จะได้ไอติมที่มันยังเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่นะครับเราจะขูดออกแล้วเราก็จะนำไปปั่นครับขั้นตอนนี้มันจะทำให้ไอติมของเราเนี่ยมันเนื้อเนียนขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทานได้แล้วนะครับแต่ความเนียนเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับมันจะยังเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่เราจะนำไปปั่นแล้วก็แช่ตู้เย็นอีกหนึ่งรอบครับเราตักใส่เครื่องปั่นเลยนะครับจากนั้นเรานำไปปั่นให้เนื้อเนียนเลยนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เครื่องปั่นที่มันขนาดใหญ่หน่อยนึงนะครับถ้าใครเป็นเครื่องปั่นขนาดเล็กเนี่ยเราแบ่งปั่นทีละครึ่งนึงก็ได้นะครับเพราะว่าตัวไอติมเนี่ยมันจะมีความเหนียวมากๆเลยนะครับพอเราปั่นเสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อไอติมที่เนียนๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเรากลับไปใส่ในภาชนะเดิมนะครับแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้อีก1คืนครับรอบนี้เนื้อไอติมของเราก็จะเนียนแล้วก็ละมุนขึ้นมากๆเลยนะครับพอเราใส่กล่องเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยให้หน้าเรียบๆนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝานำไปแช่ช่องฟรีซไว้อีก1คืนครับพอครบ1คืนนะครับไอติมของเราก็พร้อมทานได้เลยนะครับเราก็ใช้สกู๊ปตักใส่ถ้วยทานได้เลยนะครับหรือใครจะนำไปทำเป็นตกแต่งหน้าขนมนะครับอย่างพวกขนมที่เป็นขนมปังโทสต์นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยไอศกรีมนะครับกลิ่นมันก็จะคล้ายๆกับไอศกรีมวานิลานะครับมันจะมีความหอมเฉพาะของนมหมีนะครับแล้วก็บวกกับกลิ่นวานิลาเข้าไปมันก็จะหอมละมุนแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับรสชาติเนี่ยหวานมันลงตัวพอดีเลยนะครับถ้าเราทานไม่หมดเราก็สามารถเก็บใส่ช่องฟรีซไว้ได้แบบเดิมเลยนะครับจะทานเมื่อไหร่เราก็เอาออกมาทานได้เลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับใช้วัตถุดิบแค่4อย่างเท่านั้นเองเราก็สามารถทำไอติมอร่อยๆไว้ให้ลูกๆทานได้แล้วนะครับในช่วงที่อากาศร้อนๆนะครับได้ไอติมเย็นๆเนี่ยก็จะทำให้ชื่นใจแล้วก็ทำให้คลายเครียดได้ด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ